ก็วันนี้หลับฝันดีครับสำหรับแฟนแมนยูคือผมดูจากต่างประเทศนะครับเพราะว่าเวลานี่มันจะเ็วกว่าไทยหนึ่งชั่วโมงนะสำหรับผมคือมันเที่ยงคืนแล้วนะครับหลังจบเกมนี่โอ้โหเป็นเกมที่อุ้ยแบบมันต้องอย่างนี้สิวะแต่ว่าโอ้โหก็จจอดใจหายไม่ได้ครับแบบว่าอะไรวะก็คือแบบแมนยูเนี่ยยานี้ผมไม่ได้ดูนะมันเสือกแพ้แล้วย,ยาที่ผมดูนะครับแม่งแพ้เลขกกว่าเดิมโอ้โห ความบันเลยชีวิตจิมเยียนซึ่งผมนี่ไม่กล้าเล่นเฟสเลยนะแบบแต่ก่อนนี่ไม่กล้าเล่นเฟสเลยเพราะว่าเข้าไปแล้วจะเจอแต่คนล้อแต่วันนี้ชนะได้เว้ยแล้วไม่พอแค่นั้นครับที่สําคัญไปกว่านั้นเชลซี Chelsea, มึงชนะได้ด้วยสี่หนึ่งแมนยูสองหนึ่งใช่ไหมเชลซี Chelsea, จัดให้ครับ4ี่หนึ่งไปเลยโอ้โหแบบว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆครับเพื่อนกันไม่มีวันทิ้งกันครับศึกระหว่างผีกับสิงนี่ ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอช่วงแปดนาทีสุดท้ายนะครับไอช่วงอ่าทวนเวลาบาดเจ็บอะโอ้โหมันมากแบบดูแบบปาไม่กระพริบเลยตอนแรกแบบตัดใจแล้วไอตอนที่แบบไอตอนที่เขาบอกว่าเอ้ยลูกทุ่มอะไรอะที่บอกว่าแมนยูอดได้ทุ่มโออะไรนะโอตอนนั้นตัดใจแล้วไปไปมาเฮ้ยแล้วมันมาได้แล้วมันยิงได้ด้วยนะแต่ว่ายิงได้ล้ำหน้าชัดเจนครับไอพอออลงบาล มึงยิงได้แล้วก็ล้ำหน้าเออไม่แปลกใจครับส่วนพี่พออรโรงพยาบาลเราหลังจากกลับมาก็เออนั่นแหละซึ่งพอไม่มาเป็นอะไรวะไอ้แมกโทมินยิงซึ่งยามแมกโทมินีนะครับยามพี่แกจะพึ่งพาได้นี่คือแบบพึ่งพาได้จริงๆเป็นซุปเปอร์ซับแล้วตนดุดการแม่งยิงเสือจะคิดจะขายกูเออขายแมกโทมินผมแต่ขายแมกไกวยขายโหลด แต่ว่าลู่ที่สองแอซิดแมกไกนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาสองมหาเทพของเราแล้วแมนยูก็เป็นอย่างนี้แบบลูกเสียครึ่งแรกหนึ่งศูนย์นาทีที่ยี่หกแล้วแล้วยังไงโอ้โหตอนแรกหลายคนก็แบบผมหลังจากจบครึ่งแรกผมไปไล่อ่านคอมเมนต์เลยนะวงเล็บเฉพาะคอมเมนต์ทีมแมนยูนะครับคอมเมนต์ทีมลิเวอร์พูลนี่ไม่อ่านหรอกเพราะมันเสี่ยอะไรก็ไม่รู้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็กลับมาได้นะตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหกลับมาได้อะไรไม่เห็นมั่นใจเลย แล้วครั้งนี้มันก็กลับมาได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะไม่กลับมาในช่วงในเวลาปกติก็ตามครับเป็นกลับมาในช่วงทดเวลาซึ่งเกมนี้ครับก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นพี่คาเซมิโลนี่พักหลังๆังรู้สึกว่าพี่แกจะแ,กแปลกๆนะครับแบบรู้สึกหลุดบ่อยเออใครถ้าเกิดใครสังเกตโอนาน่านี่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวบอกว่าสภาพจิตใจย่ำแย่ซึ่งก็ อันที่จริงก็สมควรนะสภาพจิตใจลําเยี่ยมแย่นะแล้วครั้งนี้โอนาน่านี่เหมือนกับผมรู้สึกว่าพี่แกเล่นแบบเกรงๆแต่ก็แบบยังเป็นสไตล์คงเดิมอยู่นะก็อ่ะไม่เป็นไรครับสู้ต่อไปครับโอนาน่าแต่ว่าแล่บ้าก็ตามตรงนะผมก็ยังคิดถึง DKR ออยู่นะครับแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรไหนๆก็ได้แกมาแล้วโอนาน่า ซึ่งหลังจากที่เมนยูมีตัวเจ็บเยอะๆนีครับเราก็แบบสัมผัสได้เลยว่าโอ้ยตัวที่แบบพอจะใช้งานได้ดันไม่ค่อยจะมีอะไรแบบนี้ลูกซอลูกชอมาลลเซียอ,อะไรก่ะวารานโอ้โหตัวเป๊กๆนั้นเลยแล้วแต่ว่าวันนี้ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งครับก็คือแอนโทนีมันกลับมาได้แล้วเว้ยหลังจากที่ไป,ไปเผชิญหน้ากับคดีตบผู้หญิงมานะครับปรากฏว่าผู้หญิงนั้นดันให้การแบบไม่ตรงก็คือว่ามีรายงานข่าวล่าสุดว่าผู้หญิงอะ ให้มาให้การที่อังกฤษกับให้การที่บาซิลซ่ะไม่ตรงกันเลยนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์สูงว่าแอนโทนี่น่าจะหลุดคดีเพราะวันนี้ก็กลับมาได้แล้วแล้ว,ลวกลับมาพี่แกก็โอ้โหนึกสึกเปลี่ยนแปลงมาเยอะเลยนะแบบทางปีขวาของแมนยูนี่รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยนะครับก็ตอนนี้ผมไม่หวังอะไรมากนะครับสำหรับแฟนแมนยูขอแค่ครึ่งฤด,ดูกาลแรกอะ ขอแค่มันติดท็อปซิกก็พอแล้วอะท็อปซิกท็อปซิกพอไม่ต้องท็อปโฟหรอกท็อปโฟเนี่ยอันแบบมันอาจจะยากอยู่แต่ว่าท็อปซิกถ้าได้ท็อปซิกนี่ผมโอเคเลยนะครับสำหรับแมนยูในช่วงต้นฤด,ดูกาลในช่วงไอ้ขึ้นฤดูกาลแรกแล้วพอตลาดหน้าหนาวถ้าเกิดตัวเจ็บมันยังไม่หายมาเนี่ยผมก็อะไม่เป็นไรครับไปเอาตัวแบบค่อยไปซื้อตัวใหม่มานะแต่ว้นแต่มันจะมีตังค์หรือเปล่าว่าแมนยูแต่โ uh อ้โหแมนยูกับเชลซีครับตอนนี้9ก้ากับ10นะครับซึ่ง ถึงจะพูดตามตันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นทีมอันดับหนึ่งนี่ผมให้แมนยูนะในในลีกแต่ถ้าเกิดว่าถ้าไม่ดูอะไรถ้าเกิดไม่มีแมนยูดูผมก็ไปดูเชลซีครับเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งทีมที่ผมชื่นชอบนะทีมต่อมาลองจากเชลซีคือนิวคาสเซิลเออผมจะชอบ3ทีมนี้นะครับทีมอื่นจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะสำหรับพิมารีอังกฤษครับผมวันนี้นอนหลับฝันดีครับเล่น Facebook ได้อย่างสบายใจ ตอบได้ที่พวกพี่ๆนะครับยังไม่แข็งนะพวกพี่ๆพวกพี่ๆเจอของหนักด้วยนะอย่างไบรตันนะครับก็ขอให้พวกพี่ๆรอดนะครับบอกแค่นี้แหละแต่ถ้าพูดกันตามตรงนะครับผมอยากจะให้พวกพี่ๆนี่ชนะมากนะเพราะว่าผมน่ะไอ้เกียดไอ้ซิตี้ถ้าเกิดให้เลือกระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้นะผมให้ลิเวอร์พูลแชมป์ดีกว่านะครับอ่ะหลับฟันดีครับสำหรับแฟนแมนยูวันนี้อาร์เซนอลครับอาร์เซนอลเอ้ยแ้ตลาลังนี่อาร์เซนอลครับ สวัสดีตอนนี้ลาไปก่อนพุกกัหม่โอการหน้าสวัสดีครับ